้องที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าตามปกติทุกวันนั้นผมจะทำหน้าที่ในการจั่วหัวเรื่องที่จะสนทนากับท่านทั้งหลายในเวลาสองทุ่มบางวันอาจจะแถลงข่าวในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆแต่วันนี้ผมขออนุญาตบรรดาหมู่มิตรทั้งหลายว่าจะขอปราศัยและก็แถลงข่าวในคราวเดียวกันเนื่องจากวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้แถลงข่าวในเวลา10โมงเช้าที่โรงแรมสุโกศลเพื่อบอกว่านี่คือโรดแมปหาทางออกให้กับประเทศไทยก่อนหน้านี้หนึ่งวันสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมรับพรรคประชาธิปัตย์จะบอยคอตการเลือกตั้งแต่ในวันนี้นั้นผมจะได้อธิบายความโดยที่ไม่ได้มีอารมณ์มีอคติเจือปนแล้วก็จะสรุปความว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์นั้นไม่เป็นประชาธิปไตยนปช.จะประกาศไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดแต่จะได้อธิบายเหตุผลต่างๆให้ครบถ้วนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงข่าวในวันนี้ใช้ชุดรปภ.กว่า50คนในการแถลงโรดแมปของประเทศไทยโดยได้บอกว่ากำหนดหัวข้อหลังจากที่ตัวเองเดินสายไป10วันไม่ว่าจะไปพบปลัดกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็มีแผนการว่าจะปฏิรูปภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพื่อหลีกเลี่ยง3อย่าง 1. นายอภิสิทธิ์อ้างว่าหลีกเลี่ยงเรื่องการสูญเสียชีวิตของประชาชนเพิ่มเติมจากการขัดแย้งทางการเมืองข้อ 2. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญหรือการปฏิวัติรัฐประหาร 3. หลีกเลี่ยงให้สังคมดึงเอาสถาบันที่อยู่เหนือความขัดแย้งและศาลเข้ามาอยู่ในวังวนความขัดแย้งเพราะจะทำให้ประเทศไทยจะไม่มีที่พึ่งทางใจร่วมกัน3ข้อนี้ผมจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันตอนหลังนายอภิสิทธิ์มีอีก4หลักการข้อเสนอแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดก่อนนั้นคือ10ขั้นตอนที่นายอภิสิทธิ์เสนอมายังนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อนที่จะมีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญข้อที่หนึ่งนายอภิสิทธิ์เสนอว่าขจัดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคด้วยการชะลอการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งที่รัฐบาลคิดจะทำในวันที่6ถึงวันที่8นี้ในข้อนี้เป็นการตกลงร่วมระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีโดยแบ่งภารกิจให้กกต.ไปร่างพระราชกฤษฎีกาผู้ที่นำเสนอคือนายกรัฐมนตรีโดยกกต.นัดประชุมกันในวันพรุ่งนี้ครม.ประธานโทษกกต.จะนัดประชุมกันในวันที่6พฤษภาคมซึ่งในวันเวลาดังกล่าวนั้นถ้ากกต.พิจารณาแล้วเสร็จครม.จะมีการประชุมนัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในที่ประชุมโดยนายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ื่อให้ปากคำกรณีคดีโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีพี่น้องที่เราทั้งหลายทันทีที่กกต.ร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเสร็จคณะรัฐมนตรีก็จะนำความทูลเกล้าโดยรักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะกราบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนายอภิสิทธิ์ก็รู้กำหนดการนี้จึงเสนอให้ชะลอการกราบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในวันที่6ถึงวันที่8ออกไปก่อนผมเรียนกับพี่น้องว่าผมเห็นข้อความเล็กๆจากกกต.ยืนยันว่ากกต.ทำไม่ได้ตามข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์นี่เป็นการพูดเข้าหูครั้งแรกของกกต.ชุดนี้โดยได้กล่าวอ้างว่าสถานการณ์ได้เดินทางมาไกลมากแล้วข้อที่2นายอภิสิทธิ์บอกว่ากกต.ต้องออกระเบียบเพื่อปฏิรูปการบริหารการเลือกตั้งสร้างความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะสามารถจัดโดยเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมถึงการใช้นโยบายประชานิยมที่เสียหายต่อประเทศผมอยากให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ทบทวนว่ากติกา3ครั้งของการเลือกตั้งไม่ว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40นายอภิสิทธิ์จำไม่ได้เลยครับเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดไปอดอาหารเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผมนี่ออกจากงานไปปราศัยร่วมด้วยเพราะเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดเป็นมิตรร่วมรบในเหตุการณ์พฤษภาคมปี2535แต่ปรากฏว่ารัฐบาลชวนหลีกภัยเวลานั้นไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยปรากฏว่าข้อต่อสู้ของเรืออากาศตรีฉลาดวรชัดนั้นรัฐบาลไม่ยอมรับประธานสภาเวลานั้นคืออาจารย์มารุตบุญนาคได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยยุบสภาเพราะเจอกรณีที่สุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.คนปัจจุบันไปแจกสบก.4/01ให้กับเศรษฐีภูเก็ตให้กับสามีเลขานุการหน้าห้องของตัวเองมีมูลค่ารวมกันร่วมกว่า10,000 ล้านบาทนายชวนหลีกภัยตัดสินใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่ได้นายบรรหารศิลปะอาชาใครที่ไม่เคยคาดคิดว่าบรรหารศิลปะอาชาที่พรรคประชาธิปัตย์ตราหน้าว่าเป็นหลงจู้พรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าเป็นคนต่างด้าวแต่บรรหารศิลปะอาชาตัดสินใจเปิดประตูให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อที่จะเปิดช่องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับโดยการไปแก้ไขมาตรา211ของรัฐธรรมนูญปี2534หลังจากนั้นจึงเกิดสสร.จำนวน99คนไปร่างรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าฉบับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเอาด้วยเลยแต่เมื่อกระแสธงเขียวซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนั้นเอาสีประจำพระองค์ของรัชกาลที่7นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ในการร่างรัฐธรรมนูญปี40บอกว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนประชาธิปัตย์เห็นว่ากระแสสังคมสูงจึงกลับหลังหันประกาศสนับสนุนรัฐธรรมนูญปี40เมื่อมาทีหลังประชาธิปัตย์จึงแสดงตนโอเวอร์มากกว่าคนที่สนับสนุนอยู่เดิมเพราะฉะนั้นกติกาการเลือกตั้งปี40ไม่ว่าระบบบัญชีรายชื่อ100และระบบเขตวันแมนวันโบทเกิดขึ้นครั้งแรก400คนนั้นเป็นไปด้วยความเห็นชอบของพรรคประชาธิปัตย์
แต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลรักษาการกกต.เป็นกกต.ชุดแรกของประเทศไทยเขามีโอกาสซักซ้อมในการเลือกตั้งวุฒิสภาก่อนเขาเลือกตั้งวุฒิสภาปี2543กกต.ชุดแรกแจกใบแดงใบเหลืองให้กับผู้สมัครสว.ที่ได้รับการเลือกตั้งถึง78ใบจากจำนวน200คนปรากฏว่าเป็นความตื่นตัวของนักการเมืองว่านี่เป็นกติกาใหม่พี่น้องที่เราทั้งหลายปีขณะเดียวกันเมื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่6มกราคมปี2544นั้นกกต.ที่แจกใบแดงสว.ถึง78ใบรวมกับใบเหลืองด้วยนั้นก็ดูแลการเลือกตั้งนายชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลรักษาการกกต.ดูแลการเลือกตั้งกติกานี้พรรคประชาธิปัตย์เห็นชอบด้วยปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยโดยพันตำรวจโททักษิณเป็นหัวหน้าพรรคเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งใหม่ขึ้นมา3ปีประชาธิปัตย์60กว่าปีประชาธิปัตย์ได้123ไทยรักไทยได้248ที่นั่งห่างกัน2เท่าตัวพี่น้องที่เราทั้งหลายพันตำรวจโททักษิณบริหารประเทศครบ4ปีนโยบายนี่นะครับประชานิยมที่มีการกล่าวอ้างว่าที่สร้างความเสียหายกับประเทศนะปรากฏว่ารัฐบาลไทยรักไทยนั้นได้เสนอนโยบายประชานิยมและก็ทำได้ไม่ว่าจะทำสงครามปราบปรามยาเสพติดทำสงครามความยากจนกองทุนหมู่บ้านพักหนี้30บาทรักษาทุกโรคประชาจึงนิยมเลือกตั้งครั้งต่อมา6กุมภาพันธ์ปี2548ประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าเมื่อพันตำรวจโททักษิณเสนอ30บาทรักษาทุกโรคยังได้248ที่นั่งประชาธิปัตย์นี่นะครับในการหาเสียงปี2544บอกว่า30บาทตายทุกโรคตายทุกโรคตายทุกโรคแต่ปรากฏว่าพอเป็นรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณจัดการ30บาทได้ปี2548ประชาธิปัตย์ก็เห็นว่า30บาทยังได้248จึงเสนอนโยบายโคตรมหาประชานิยมคือเสนอรักษาฟรีเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่คนไทยตกใจก็30บาทมันยังตายทุกโรคฟรีมันไม่ตายวันละ3โรคประชาชนเขาก็ไม่ไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เพราะ30บาทนั้นเพื่อต้องการจะสื่อสารกันระหว่างแพทย์กับประชาชนว่าประชาชนที่ไปโรงพยาบาลนั้นเขาไม่ได้ไปฐานะคนไข้ที่เป็นอนาถาเขาใช้บัตรทอง30บาทเสมอเหมือนเท่ากันทุกคนแปลความกันว่าไม่มีคนไข้อนาถาในประเทศไทยแพทย์ต้องรักษาอย่างเสมอภาคแต่ประชาธิปัตย์เป็นนักเลือกตั้งมันไม่เข้าใจเข้าใจว่าชาวบ้านเลือกเพราะ30บาทมันจึงเสนอฟรีปรากฏว่าจาก123ที่นั่งของพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งปี48เหลือ96ไทยรักไทยจาก248ไป377ที่นั่งทิ้งห่างพรรคประชาธิปัตย์4เท่าตัวเพราะฉะนั้นนี่นะครับกติกาการเลือกตั้งกกต.เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งประชาธิปัตย์เห็นชอบแต่ประชาชนไม่เลือกท้ายที่สุดก็มาร่วมกับสนธิลิ้มทองกุลในการขับไล่พันตำรวจโททักษิณดำเนินการกันทุกอย่างสมคบให้สนธิออกหน้าจนกระทั่ง
พันตำรวจโททักษิณถูกลอบฆ่า5ครั้งไม่ตายตัดสินใจยึดอำนาจในวันที่19กันยายนปี49โดยมีการสร้างสถานการณ์ให้พันธมิตรประกาศนัดชุมนุมในวันที่20กันยายนปี49พลเอกสนธิบุญยลกลินบอกว่าถ้าไม่ยึดอำนาจในวันที่19กันยาวันที่20กันยาคนไทยจะฆ่ากันซึ่งไม่รู้ว่าใครจะฆ่ากับใครแต่เป็นเหตุผลในการล้มล้างประชาธิปไตยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ออกมาต่อต้านการรัฐประหารมีแต่พวกเรานี่แหละครับไม่ว่าในนามกลุ่มต่างๆไม่ว่าพี่ราบขาววันเสาร์ไม่เอาประเด็จการพีทีวีนะครับจนกระทั่งรวมกันเป็นนปก.ขณะเดียวกันนั้นคณะรัฐประหารลากเอาพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งร่วมด้วยมาตั้งแต่ต้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ร่างรัฐธรรมนูญปี50โดยมีหน้าแหลมขวัญดำเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสารภาพกับผมกลางสภาเพราะไม่ได้มีความลับอะไรนายอภิสิทธิ์ก็เห็นว่าในรัฐธรรมนูญปี40ตัวเองแพ้การเลือกตั้งราบคาบจากบัญชีรายชื่อ100ระบบเขต400วันแมนวันโหวตจึงไปเสนอให้คณะกรรมการยกร่างโดยความรู้เห็นของคณะรัฐประหารว่าให้จัดระบบการเลือกตั้งใหม่จัดแบบเป็นพวงเหมือนเดิมเหมือนก่อนปี40เขต3คน2คนจังหวัดไหนคนเดียวก็ว่าไปแต่ว่าซอยกันมาเป็นระบบพวงใหญ่กัน3คน2คนตามสภาพของพื้นที่และระบบบัญชีรายชื่อจาก100คนเอาเขตประเทศไทยเป็นที่ตั้งประชาธิปัตย์ไปเสนอว่าให้จัดเป็นแบบแบ่งกลุ่ม8กลุ่มกรุงเทพนี่นะครับอยู่ในกลุ่มที่6คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการภาคใต้นะครับบางกลุ่มไปรวมกับภาคกลางเช่นระนองชุมพรไปรวมกับสุพรรณบุรีสระบุรีวุ่นวายกันไปหมดเอาภาคอีสานไปรวมกับภาคตะวันออกเช่นเอาโคราชไปรวมกับชลบุรีเอาขอนแก่นมารวมกับพิจิตรให้เกิดความวุ่นวายเพราะคิดว่าจัดระบบการเลือกตั้งแบบนี้ประชาธิปัตย์จะชนะการเลือกตั้งในระหว่างทางคตส.ที่คมช.ตั้งก็เล่นงานพันตำรวจโททักษิณไปศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเช่นเดียวกับปปช.ก็เล่นงานไปมีการยุบพรรคไทยรักไทยมีการยึดทรัพย์พันตำรวจโททักษิณพลเอกสนธิบุญยลกลินประกาศว่าจะมีบันได4ขั้นยุบพรรคยึดทรัพย์ให้พรรคแตกหลังจากนั้นร่างรัฐธรรมนูญก็เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าจัดกติกาเอาเปรียบทุกอย่างเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากยึดอำนาจไทยรักไทยถูกยุบตั้งพลังประชาชนขึ้นมาใหม่ได้นายสมัครสุนทรเวชเป็นหัวหน้าพรรคก็ยังชนะการเลือกตั้งเหมือนเดิมคือเลือกเป็นพวงก็ชนะเป็นเขต1คนก็ชนะแบ่งกลุ่มนี่นะครับ8กลุ่มก็ชนะเอาเขตประเทศก็ยังชนะประชาธิปัตย์ก็ยังแพ้เหมือนเดิมต่อมาเมื่อล้มพลังประชาชนต่อจากไทยรักไทยไม่ได้ในสนามการเลือกตั้งก็ใช้กลไกองค์กรอิสระซึ่งอมาตยาธิปไตยวางเอาไว้แทบทั้งสิ้นโดยคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติพิเศษคือเกลียดพันตำรวจโททักษิณเข้าใส่คนไหนเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมแบบนี้จะได้รับการแต่งตั้งไม่ว่าจะอยู่ในคตส.นะครับแก้วสันอย่างนี้นามยิ้มแย้มอย่างนี้จารุวันอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องดีละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
เมื่อล้มสมัครสุนทรเวชปรากฏว่าไม่เสด็จน้ำได้สมชายวงศ์สวัสดิ์ตัดสินใจนะครับเมื่อพันธมิตรยึดสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองหลังจากยึดทำเนียบรัฐบาลแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ยุบ3พรรคการเมืองและเป็นการยุบที่เป็นปัญหาเพราะพยานถูกตัดออกทั้งหมดพลังประชาชนเกิดเหตุหลังจากชาติไทยมัชชิมา4เดือนแต่ปรากฏว่าเวลาไปยุบนั้นยุบพลังประชาชนก่อนพี่น้องที่เราทั้งหลายต่อมาศาลรัฐธรรมนูญในวสันต์ซอยพิสุทธิ์บอกว่าเป็นการกระทำที่สุกเอาเผากินเป็นการกระทำที่ช่วยผมเรียนกับพี่น้องว่าท้ายที่สุดก็นำพาสู่เรื่องการย้ายขั้วสลับข้างก่อนการย้ายขั้วสลับข้างเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญเดินทางไปพบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพวกที่ร้านอาหารพลัดพร้อมแปลว่าชานชลาที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนไปแจ้งให้นายอภิสิทธิ์ทราบก่อนว่าจะมีการยุบสามพรรคการเมืองให้มีการเตรียมตัวเรื่องการย้ายขั้วสลับข้างจึงเป็นที่มาของการรู้ผลศาลรัฐธรรมนูญก่อนเป็นที่มาของการย้ายขั้วสลับข้างแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายแก้กติกาครั้งที่3ของการเลือกตั้งนายอภิสิทธิ์เมื่อเป็นรัฐบาลคนเสื้อแดงออกไปต่อสู้2ครั้งปี52ปี53ตายร่วมร้อยบาดเจ็บกว่า 2,000 ก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้นายสมบัติธำรงธัญวงศ์นิดานี่แหละครับไปศึกษาเรื่องกติกาการเลือกตั้งปรากฏว่าศึกษาแล้วก็เอามาแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดระบบเขตเดียวเบอร์เดียวเหมือนเดิมแต่ทำให้เขตใหญ่ขึ้นจาก400เขตเหลือ375เขตบัญชีรายชื่อเอาเขตประเทศไทยเหมือนเดิมเพิ่มมาเป็น125ผมนี่อภิปรายในสภาบอกนายอภิสิทธิ์อภิปรายต่อกันผมบอกว่าแบบปี40 400บวก100ประชาธิปัตย์ก็แพ้แบบปี50เป็นพวง400บวก80ประชาธิปัตย์ก็แพ้แก้ไข375บวก125จำปากผมไว้ประชาธิปัตย์ก็จะแพ้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกติกาการเลือกตั้งทั้ง3ครั้งประชาธิปัตย์มีส่วนในการกำหนดทั้งสิ้นและผลลัพธ์ก็คือว่าแก้กระทั้งที่3แพ้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับห่างกันร้อยกว่าที่นั่งแพ้ขาดลอยเหมือนเดิมไม่มีผิดครับพี่น้องที่เราทั้งหลายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างว่าเรื่องการเสนอนโยบายประชานิยมที่เสียหายต่อประเทศนายอภิสิทธิ์จำเช็คช่วยชาติไม่ได้นายอภิสิทธิ์จำเรื่องการสร้างโรงพักโครงการไทยเข้มแข็งที่สุเทพไปบูยี่บูยำไม่ได้ใช่ไหมจำโครงการไทยเข้มแข็งทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขที่หมอบรรลุไปศึกษาและพบว่ามีการทุจริตจริงรัฐมนตรีต้องออกทั้งสองคนนายอภิสิทธิ์จำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เรื่องโครงการเลยนะครับชุมชนพอเพียงเอาชื่อพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อที่จะเลิกคำว่า SML ยังมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆตั้งแต่อดีตไม่ว่าเงินกู้มิยาซาวะกู้ญี่ปุ่นมาลอกผักตบชวาไอ้นั่นเขาเรียกอะไรถ้าไม่ใช่ประชานิยม
แต่บังเอิญว่าประชาไม่นิยมพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้อที่สองของนายอภิสิทธิ์นั้นล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นข้อที่สามครับนายอภิสิทธิ์เสนอว่าเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับกปปส.เป็นแกนนำในการจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งสภาปฏิรูปกำหนดประเด็นขอบเขตของการปฏิรูปโดยมีการจัดลำดับความสำคัญเช่นการต่อต้านการทุจริตไม่มีนิรโทษกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปและกรอบเวลาในการปฏิรูปแต่ละด้านโดยใช้เวลา15-30 วันถามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมเองเนี่ยนะครับที่สุเทพเทือกสุบรรณพูดคำว่าสะเออวันนั้นผมรู้เลยว่าเป็นการเล่นละครกันเพราะข้อเท็จจริงนั้นข้อนี้เป็นการเสนอให้กปปส.มีอำนาจเต็มในการจัดการการปฏิรูปประเทศไทยถามว่าทำไมคนไทย64ล้านคนจะต้องมอบให้การปฏิรูปประเทศไทยนั้นเป็นการนำของกปปส.แล้วกปปส.นี่นะครับมีจำนวนกี่คนแล้วที่คุณจะอ้างตนเป็นผู้นำในการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิรูปเพื่อต่อต้านการทุจริตหรือการไม่มีการนิรโทษกรรมการทุจริตอย่างมโหฬารนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะแลเห็นกันแล้วว่าโรงพักที่มันตำตาสปก4-01ปรส.น้ำมันปาล์มหลายอย่างนี่นะครับล้วนแต่เกิดการทุจริตแต่ประชาธิปัตย์มีภูมิต้านทานก็เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้สายตาเขาไม่เห็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรพวกนี้ไม่เห็นแต่เขาจะเห็นเฉพาะฝ่ายตรงกันข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการเสนอเรื่องการปฏิรูปนั้นกปปส.มีสิทธิ์ที่จะเสนอความจริงนายกยิ่งลักษณ์เขาประกาศเสนอจะตั้งสภาปฏิรูปแต่นายสุเทพไม่เอากปปส.ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งเสียงในการนำเสนอและข้อเสนอของกปปส.นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปจำเป็นด้วยหรือว่าจะต้องนำโดยกปปส.ทำไมไม่ให้สิทธิอันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนที่เขาจะได้กำหนดชะตากรรมด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีใครเป็นผู้นำในการยกร่างเพื่อที่จะโน้มน้าวในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ให้แต่ละฝ่ายบอกว่าจะใช้เวลา 15-30 วันก็สุเทพทำอยู่แล้วที่สวนลุมพินีรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้เงินมาเป็นพันล้านแล้วตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมากี่ชุดแล้วปฏิรูปได้หรือเปล่าแม้กระทั่งว่าวันนี้ถามสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่าข้อปฏิรูปของนายอนันต์ปัญญารชุนของหมอประเวศของนายคณิตมีอะไรบ้างกี่ข้อผมเชื่อว่าพวกนี้จำไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงนั้นเขาทำเรื่องนี้เพราะต้องการจะกลบการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนในเหตุการณ์เมษาพฤษภาคมปี53นั้นข้อที่4ครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าจากนั้นจะทำประชามติภายใน90วันโดยสนับสนุนของทุกพรรคการเมืองให้ประชาชนเห็นชอบสภาปฏิรูปประเด็นการปฏิรูปและให้งานของสภาปฏิรูปทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งมีผลผูกมัดรัฐบาลและสภาหลังการเลือกตั้งการทำประชามติแบบนี้นายอภิสิทธิ์กำลังเสนอว่า
ข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกกปปสทั้งหมดนั้นเป็นภาระหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองที่ต้องไปบอกให้ประชาชนเห็นชอบพี่น้องที่เคารพเป็นข้อเสนอที่เอาเปรียบมากที่สุดการทำประชามตินั้นถ้าจะทำผมเห็นว่าให้ทำในประเด็นข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณถามประชาชนข้อเดียวว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าทำประชามติแบบนี้ก็เอากันเลยแต่ไม่ใช่เอาข้อเสนอของกปปสที่เป็นตัวหลักมาบีบไปพรรคการเมืองและพวกเราไปรณรงค์บอกว่าช่วยให้ความเห็นชอบพี่น้องที่เคารพเราก็มีสติกันอยู่ใครล่ะครับจะไปเห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณถ้าเห็นด้วยจะด่ามันทุกวันจนถึงทุกวันนี้เพราะข้อเสนอของสุเทพเทือกสุบรรณนั้นเอาคำเรื่องการปฏิรูปขึ้นมาบังหน้าแท้ที่จริงคือต้องการล้มรัฐบาลนี้ล้มระบอบประชาธิปไตยและตัวเองนี่นะครับตั้งตนสถาปนาตนเป็นองค์รัฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดมากกว่าทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องการทำประชามตินั้นเป็นการรัดคอฝ่ายเราเพื่อให้ความเห็นชอบนายสุเทพเทือกสุบรรณอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาติหน้าข้อนี้ก็ไม่เห็นชอบข้อที่5การทำประชามติจะเป็นการทดสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้งที่จะมีการเลือกตั้งต่อไปโดยทุกฝ่ายต้องเอื้ออำนวยทุกพรรครณรงค์การปฏิรูปอย่างเสรีและสร้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่ปราศจากการขัดขวางและความรุนแรงต่อไปบอกว่าให้พวกเราพรรคการเมืองต่างๆสนับสนุนเรื่องแนวทางปฏิรูปของสุเทพแล้วก็บอกว่าการลงประชามติจะเป็นการทดสอบการเลือกตั้งพี่น้องที่รักทั้งหลายมันจึงเป็นข้อเสนอที่เราไม่อาจที่จะรับได้วันนี้นี่นะครับการล้มการเลือกตั้งการขัดขวางการเลือกตั้งนั้นมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นแต่แบ่งหน้ากันเล่นไม่ว่าจะเป็นปชป.กปปส.กกต.นะครับทั้งหมดนั่นแหละครับเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นฝ่ายพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่และประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศนั้นไม่มีใครล้มการเลือกตั้งขัดขวางการเลือกตั้งเราต้องการการเลือกตั้งก็ออกไป20ล้านเนี่ยนะครับฝ่าดงกปปส.ไปได้20ล้านแต่20ล้านเสียงสวรรค์นั้นก็ต้องกลายเป็นโมฆะผมเรียนกับพี่น้องว่าข้อนี้เพียงแค่นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์บอกลูกพรรคสุเทพบอกกปปส.ว่าหยุดขวางการเลือกตั้งหยุดล้มการเลือกตั้งประเทศไทยก็เดินหน้าการเลือกตั้งต่อไปได้ไม่มีปัญหาอะไรครับพี่น้องที่เคารพข้อ6พี่น้องฟังดีๆนะครับข้อ6เปิดทางให้รัฐบาลเฉพาะการโดยความเห็นพ้องของทุกฝ่ายเพื่อมาบริหารการจัดการทำประชามติและการเลือกตั้งโดยนายกรัฐมนตรีต้องนำคณะรัฐมนตรีลาออกหรือปรับครม.ออกจากนั้นนายกจึงลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในคดีความต่างๆเพื่อให้มีการสรรหานายกและครม.ใหม่ที่ไม่มีนักการเมืองและพรรคการเมืองโดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งรวมถึงเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลชุดปัจจุบันและกปปส.
การที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการให้นายกลาออกหรือให้ปรับครม.ออกและนายกลาออกก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยแปลเป็นไทยว่าจะออกดีๆหรือให้รัฐธรรมนูญสั่งให้ออกนี่แปลเป็นไทยอย่างนี้นายอภิสิทธิ์จะเจตนาอย่างไรไม่รู้แต่ผมฟังไอ้นี่ข่มขู่นายกยิ่งลักษณ์ว่าจะออกดีๆหรือจะให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือปปช.เอาออกไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เลยคำนี้เพราะการเลือกห่วงเวลานี้และจะทำหนังสือถึงนายกยิ่งลักษณ์วันที่6พฤษภาคมนะเพราะวันที่6จะเป็นวันไต่สวนในคดีทวินเปลี่ยนสีและก็เป็นที่ทราบกันว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทุกวันหลังจากนั้นก็มีทางเลือกให้นายกยิ่งลักษณ์มีทางเลือกน้อยที่สุดนึกถึงโจรที่อยู่มุมตึกยกมือขึ้นมีทรัพย์สินอะไรเอามาให้หมดจะให้ทรัพย์สินดีๆหรือจะให้เราฆ่าเจ้าทรัพย์ก่อนเอาทรัพย์สินผมเรียนกับพี่น้องว่านายอภิสิทธิ์จะรู้ผลของศาลรัฐธรรมนูญล่วงหน้าหรือไม่ผมไม่จำเป็นจะต้องพูดนายกยิ่งลักษณ์ได้อำนาจมาจากการเลือกตั้งของประชาชนวันนี้ทำหน้าที่เพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้อยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่แต่วันนี้ก็รู้ว่าเวลานี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังเล่นงานเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องในการย้ายข้าราชการคนหนึ่งที่เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเลือกห่วงเวลาจะออกดีๆหรือจะให้เขาปลดออกข้อนี้นี่นะครับผมไม่ต้องคิดแทนนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์นี่นะครับถ้าลาออกตามอภิสิทธิ์จะไม่เหลือประชาชนแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ถ้านายกยิ่งลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกประชาชนยังอยู่ครบและจะมีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมผมเรียนกับพี่น้องว่าการเสนอตั้งรัฐบาลเฉพาะการให้ประธานวุฒิเป็นผู้ดำเนินการสรรหาเนี่ยก็นายอภิสิทธิ์ว่าจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญบังคับว่านายกต้องมาจากส.ส.บัดนี้ยังไม่มีส.ส.สักคนแล้วให้ประธานวุฒิซึ่งวุฒิสภาเขาไม่ได้เลือกนายกเขาให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนายกเท่านั้นประธานวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะผิดรัฐธรรมนูญเพราะบัดนี้ยังไม่มีส.ส.แม้แต่เพียงคนเดียวและวุฒิก็ไม่มีอำนาจและคนกลางก็ไม่มีคุณสมบัติผมเรียนกับพี่น้องว่าข้อเสนอตั้งรัฐบาลเฉพาะการของนายอภิสิทธิ์นั้นทำได้กรณีเดียวคือทหารปฏิวัติหรือฉีกรัฐธรรมนูญเท่านั้นและเป็นข้อเสนอที่ให้ประเทศไทยเว้นวรรคประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยต้องไม่มีวรรคให้เว้นประชาธิปไตยเว้นวรรคไม่ได้แม้กระทั่งเศษเสี้ยวของวินาทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่นะครับ
ข้อเสนอจะให้คนกลางมาทำหน้าที่ 4-5 เดือนนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าไม่มีอำนาจใดๆที่จะกระทำได้ข้อแตกต่างระหว่างนายสุเทพกับนายอภิสิทธิ์ต่างกันอย่างเดียวคือเรื่องห่วงเวลาเท่านั้นสุเทพมันโลภมากมันจะเอา18เดือนอภิสิทธิ์เสนอ 4-5 เดือนผมเรียนกับพี่น้องว่าข้อเสนอสองคนนี้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่าว่าแต่หนึ่งวันอย่างที่ผมบอกเสี้ยววินาทีเดียวก็ให้การเว้นวรรคประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นการบังคับให้นายกยิ่งลักษณ์ตกลงกับสุเทพเทือกสุบรรณว่าจะเอาใครมาเป็นนายกคนกลางเพราะว่านายกคนกลางในความหมายนายอภิสิทธิ์ต้องเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลและกปปส.ก็กปปส.กับรัฐบาลเหมือนน้ำกับน้ำมันจะไปเสนอใครล่ะครับที่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบรรณเพราะรัฐบาลนี้กับสุเทพเทือกสุบรรณเห็นด้วยกันไม่ได้ 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับที่ละเลียด10วันนี่แหละครับนี่ไงเอาคนนอกมาเป็นอ้างว่าเป็นที่ตกลงกันระหว่างรัฐบาลกับกปปส.นายอภิสิทธิ์ยังเปิดประเด็นว่าเรื่องการปฏิรูปนี้คนเสื้อแดงไม่อยู่ในแผนการด้วยเราบอกว่าคนเสื้อแดงเขาประกาศชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นฟังให้ดีจะประกาศตลอดไปไม่มีวันประกาศเอาคนนอกมาเป็นรัฐบาลโดยเด็ดขาดมันบอกว่าคนเสื้อแดงไม่อยู่ในแผนเอาเราออกจากประเทศเลยเว้ยข้อ7รัฐบาลที่ได้มาจะไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติไม่มีอำนาจตรากฎหมายเพราะไม่มีองค์กรนิติบัญญัติแต่รัฐบาลจะมีความคล่องตัวกว่าปัจจุบันเพราะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา181ที่ให้ทำหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่บางเรื่องต้องขออนุมัติกกต.เนี่ยนะครับซึ่งนายอภิสิทธิ์บอกว่าซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้หลายประการเช่นจำนำข้าวและราคาแก๊สที่พุ่งสูงขึ้นนายอภิสิทธิ์ประกาศก็จำนำข้าวมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งคนของอมาตย์ไปบอกธนาคารบอกธกส.ออมสินกรุงไทยว่าไม่ให้เงินกู้กับชาวนาในมาตรการจำนำข้าวสภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นพวกนกหวีดอยู่แล้วก็ไปขัดขวางในธนาคารนั้นๆเพียงแค่อมาตย์หยุดกปปส.หยุดจำนำข้าวชาวนาก็ได้ตังค์15,000เหมือนเดิมปัจจุบันนี่ขายข้าวได้ 5,000 นะครับพี่น้องที่หลากหลายมันบอกว่าท่านนายกที่ว่ามานี้ไม่มีอำนาจทางนิติบัญญัติแต่จะได้มีอำนาจในการแก้ไขเรื่องการจำนำข้าวเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้เขาไม่ได้มีปัญหาชาวนาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่กปปส.และอำมาตย์ต่างหากที่เป็นปัญหาของชาวนาและรัฐบาลพี่น้องที่เคารพข้อ8เมื่อจะทำประชามติเสร็จให้จัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน
โดยทุกพรรคการเมืองต้องยืนยันว่าจะสนับสนุนการทำงานของสภาปฏิรูปหลังเลือกตั้งหากไม่ทำตามก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งระเบียบกกต.มีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยุบพรรคการเมืองก็เอาข้อเสนอของสุเทพเทือกสุบรรณและพวกบีบบังคับไปพรรคการเมืองทุกพรรคให้การสนับสนุนในการไปทำความเข้าใจกับประชาชนให้ลงประชามติได้เลือกตั้งเสร็จได้รัฐบาลก็ปรากฏว่าให้ทำตามข้อเสนอของสุเทพกับกปปส.ใครไม่ทำถูกยุบพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองล็อกทั้งหัวทั้งท้ายพี่น้องที่เราเลยล่ะข้อ9รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรหลังการเลือกตั้งมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินตามปกติแต่ต้องนำข้อเสนอของการปฏิรูปที่เกิดจากสภาปฏิรูปโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่พี่น้องที่เคารพพรรคเพื่อไทยนี่นะครับเขาเสนอชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นบอกว่าจะมีการอยู่ในตำแหน่งเพียงแค่1ปีเท่านั้นทำปฏิรูปเสร็จเลือกตั้งใหม่แต่นี่นี่แหละครับปรากฏว่าเอาคนนอกมาผิดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นแล้วก็บีบบังคับไม่ทุกพรรคเห็นชอบตามข้อเสนอของกปปส.ทำเสร็จแน่นอนที่สุดเกิดความวุ่นวายเพราะถ้าพรรคการเมืองไปด้วยกับกปปส.ประชาชนเขาก็จะทิ้งพรรคการเมืองนั้นโดยทันทีผมเรียนกับพี่น้องว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะกระบวนการต่างๆนั้นมันผิดตั้งแต่การตัดสินใจปฏิรูปโดยไม่ฟังความประชาชนใครก็ตามพี่น้องที่เคารพที่จะตัดสินอะไรโดยไม่ฟังความประชาชนนั้นประชาชนไม่มีวันจะให้โอกาสซ้ำเพราะฉะนั้นในเวลา1ปีนั้นการปฏิรูปต้องถามประชาชนนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเป็นกำลังสำคัญนั้นจะต้องมาจากประชาชนเพราะเขาต้องรับผิดชอบกับประชาชนแต่ว่าการล็อกว่าคนนอกมาดูแลทุกอย่างจนกระทั่งได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งและบีบบังคับให้ทำตามข้อเสนอของสุเทพมันยิ่งจะสร้างปัญหากับประเทศชาติอย่างไม่รู้จักจบสิ้นข้อ10ประเด็นการปฏิรูปอื่นๆให้ดำเนินการต่อไปภายหลังการเลือกตั้งตามปกตินายอภิสิทธิ์บอกว่าข้อเสนอนี้ไม่มีฝ่ายใดได้ 100% กปปส.ก็ไม่ได้ครบแต่จะได้คนกลางเป็นนายกผมเรียนกับพี่น้องว่านายอภิสิทธิ์บอกว่า10ขั้นตอนนี้จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตของประชาชนเพิ่มเติมจากการขัดแย้งทางการเมืองหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญหรือการปฏิวัติรัฐประหารหลีกเลี่ยงการให้สังคมเอาสถาบันที่อยู่เหนือความขัดแย้งและศาลเข้ามาอยู่ในวังวนความขัดแย้งเพราะจะทำให้ต่อไปประเทศไทยจะไม่มีที่พึ่งทางใจร่วมกันข้อแรกครับการหลีกเลี่ยงความสูญเสียชีวิตของประชาชนนายอภิสิทธิ์จำวันที่นายอภิสิทธิ์เสนอเรื่องการปรองดอง4ข้อไม่ได้ที่เสนอวันเลือกตั้งพวกผมบอกว่าไม่ขัดข้องเพราะไม่ต้องการให้ใครตายกันอีกแล้ว
แต่ทั้งนายอภิสิทธิ์นายสุเทพและพวกผมทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเวลานั้นอยู่ในสมัยประชุมสภาผมและนายอภิสิทธิ์เป็นส.ส.ทั้งคู่รอปิดสมัยประชุมตอนนั้นสุเทพลาออกจากการเป็นผู้แทนเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นผอ.สอจ.ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายสุเทพเล่นบทแสดงเดินทางไปพบนายทาริศเพ็งดิษฐ์ซึ่งวันนั้นรักทาริศมากที่สุดวันนี้ก็เกลียดทาริศมากที่สุดปรากฏว่านายสุเทพเทือกสุบรรณอ้างตัวว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาไปมอบตัวแต่ในทางปฏิบัตินายสุเทพเทือกสุบรรณไปรับทราบว่ามีคนมาแจ้งความจับตัวเองไม่อยู่ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไม่อยู่ในสารระบบเรื่องความยุติธรรมเราก็บอกไปยังอภิสิทธิ์กับสุเทพว่าถ้านายสุเทพเทือกสุบรรณมอบตัวพวกผมจะมอบตัววันนั้นผมเป็นส.ส.อยู่คนเดียวผมก็บอกว่าจะเฝ้าเวทีไว้ให้ถ้านายสุเทพได้รับการประกันตัวพวกผมทุกคนต้องได้รับการประกันตัวถ้านายสุเทพไปได้รับการประกันตัวพวกผมทุกคนก็พร้อมจะติดคุกเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่าความรู้แก่อำนาจไม่ยอมที่จะมอบตัวตัดสินใจนี่นะครับเดินหน้าปราบปรามประชาชนโดยใช้ชื่อว่ากระชับขอกระชับพื้นที่กระชับวงล้อมความจริงก็คือการมาฆ่านั่นแหละผมเรียนกับพี่น้องว่าโดยเลือกวันในการเคลื่อนในวันที่18พฤษภาคมปี53ในวันที่ประธานวุฒิสภามอบหมายกับพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชและคณะมาเจรจากับพวกผมพวกผมก็เห็นพ้องต้องการว่าจะเจรจาเพื่อยุติความตายและก็จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วแต่ละฝ่ายก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสว.เลิศรัตน์ยังไม่ทันออกจากราชประสงค์อภิสิทธิ์ใช่ไหมที่สั่งทหารเคลื่อนออกมารอบทิศทางนำไปสู่วันที่19พฤษภาคมฆ่าแม้กระทั่งเขตอภัยทานวัดประทุมวนารามผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้าวันนั้นนายอภิสิทธิ์เห็นแก่ชีวิตของประชาชนจะต้องยุติการสั่งปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนเพราะตัวเองเพิ่งเสนอวันเลือกตั้งการปรองดองและที่น่าเจ็บปวดเจ้าพระคุณสมเด็จวัชนะสงครามและพระสงฆ์อีก500รูปเดินทางไปที่ราบ11ที่ตั้งสอชอเพื่อขอบิณฑบาตชีวิตคนเสื้อแดงแล้วไอ้ใจดำที่ไหนที่นั่งอยู่ที่สอชอไม่ฟังการขอบิณฑบาตจากสมเด็จวัชนะสงครามและพระสงฆ์500รูปเดินหน้าปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนมีหนำซ้ำตามไปฆ่าถึงเขตอภัยทานบาปหนาอย่างนี้คุณยังรู้จักถึงชีวิตของประชาชนด้วยหรือเพราะฉะนั้นการเอาคนนอกมาต่างหากการให้นายกยิ่งลักษณ์ลาออกโดยการบีบบังคับขู่เข็นแบบนี้นี่จะนำพาสู่ความสูญเสียของประชาชนประเทศนี้จะไม่มีใครสูญเสียเลยถ้าพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณไม่หยุดป่วนเมืองไม่หยุดขัดขวางระบอบประชาธิปไตยไม่ทำตัวเป็นตัวทวงระบอบประชาธิปไตยทวงความเจริญของประเทศชาติข้อ2เนี่ยนะครับบอกว่าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายนอกรัฐธรรมนูญหรือการปฏิวัติรัฐบาล
คุณจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐธรรมนูญได้ยังไงเพราะที่เสนอมาทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้นายกมาจากส.ส.และคุณให้วุฒิไปเลือกวุฒิไม่มีอำนาจเลือกนายกสภาที่เลือกนายกได้คือสภาผู้แทนราษฎรผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นการบอกว่าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนอกกฎหมายนั้นนอกรัฐธรรมนูญนั้นข้อเสนอใน10ข้อนั้นมันก็ผิดรัฐธรรมนูญอยู่แล้วคุณเนี่ยนะครับเสนอผิดเงื่อนไขตัวคุณเองรู้ตัวหรือเปล่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต่อมาบอกว่าหลีกเลี่ยงการปฏิวัติรัฐประหารข้อเสนอให้นายกลาออกแล้วเลือกคนนอกเข้ามาเป็นโดยการตกลงของกปปส.กับรัฐบาลมันเป็นการรัฐประหารรูปแบบใหม่ที่เราเคยพูดว่าเป็นการรัฐประหารซ่อนรูปอยู่แล้วนี่คือการรัฐประหารไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องเสี่ยงไอ้นี่แหละคือการรัฐประหารอีกรูปแบบนึงที่มัดมือประชาชนนี่นะครับที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไปปล้นอำนาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญแล้วคุณบอกว่านี่หลีกเลี่ยงการรัฐประหารไอ้นี่แหละครับคือการรัฐประหารโดยที่แม่ทหารอยู่ข้างหน้าผมเรียนกับพี่น้องว่าประเด็นต่อมาข้อที่3ครับหลีกเลี่ยงให้สังคมดึงเอาสถาบันที่อยู่เหนือความขัดแย้งและศาลเข้ามาอยู่ในวังวนความขัดแย้งเพราะจะทำให้ประเทศไทยต่อไปจะไม่มีที่พึ่งทางใจร่วมกันถามว่าใครเป็นคนดึงเอาสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองวันที่5พฤษภาคมนี้คนไทย64ล้านคนต้องชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ตามรอยสนธิลิ้มทองกุลเอาเสื้อสีเหลืองมาใส่แล้วก็บอกว่านี่เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งมีขั้นที่2วันที่13วันที่14ขั้นตอนที่3ไล่รัฐบาลจะไปที่สนามหลวงวัดพระแก้วโดยใช้วันฉัตรมงคลเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองคนเสื้อแดงนี่นะครับเมื่อถูกทักเรื่องวันฉัตรมงคลผมประกาศเลื่อนการชุมนุมและวันที่5ไม่มีกิจกรรมใดๆทางการเมืองทั้งสิ้นนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์จำไม่ได้เลยครับวันที่9มิถุนายน2549ครบรอบครองราช60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระมหากษัตริย์ทั่วโลกล้วนแต่มาชื่นชมพระบารมีคนไทยสวมเสื้อเหลืองเต็มลานพระบรมรูปทรงม้ายาวตลอดเส้นทางราชดำเนินแต่ทันทีหลังจากนั้นสนธิลิ้มทองกุลเอาเสื้อเหลืองมาเป็นเสื้อทางการเมืองบังอาจเขียนป้ายหน้าเสื้อว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงแปลความว่าใครไม่ร่วมกับสนธิก็ไม่ได้สู้เพื่อในหลวงพรรคประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งออกจากสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องที่เราทลายจนกระทั่งคนไทยไม่กล้าใส่เสื้อเหลืองหลังจากนั้นเพราะกลัวจะถูกกล่าวว่าเป็นพวกเดียวกับสนธิลิ้มทองกุลรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาชวนประชาชนใส่เสื้อสีเหลืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์เสด็จมาที่พระที่นั่งอนันต์
คนไทยก็กลับมาใส่เสื้อสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งในความในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้ปรากฏว่าสุเทพเอาอีกแล้วใส่เสื้อเหลืองให้บรรดาแกนนำกปปส.ถูกคดีกบฏทั้งหมดและประกาศว่าวันที่5เป็นขั้นตอนแรกจาก3ขั้นตอนในการจัดการรัฐบาลยิ่งลักษณ์คุณเอาวันสำคัญอันนี้ใช้สีประจำสัญลักษณ์ประจำพระองค์มาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองถ้านายอภิสิทธิ์จะตำหนิใครว่าเอาสถาบันเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมืองต้องตำหนินายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกเท่านั้นเช่นเดียวกับการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงในเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53อุปโลกผังล้มเจ้าขึ้นมาแล้วก็ไปปลุกบรรดาทหารว่าคนเสื้อแดงที่ชุมนุมอยู่ทั้งสิ้นนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกล้มเจ้าล้มสถาบันทหารจึงมาปราบปรามคนเสื้อแดงอย่างบ้าคลั่งคนที่ไปปลุกทหารกล่าวหาประสบนิกรของพระเจ้าแผ่นดินว่าล้มสถาบันแล้วให้ทหารมาฆ่าประสบนิกรของพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นคนที่เลวทรามชั่วช้าที่สุดเพราะฉะนั้นนปช.ประกาศกันมาตั้งแต่ต้นว่าการต่อสู้ทางการเมืองนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองความขัดแย้งระหว่างเรากับอมาตยาธิปไตยเราก็ประกาศชัดเจนว่าเราสู้กับทุกคนที่เป็นอภิสิทธิชนนับตั้งแต่พลเอกเปรมติลสุรานนท์ลงมาไม่เว้นใครทั้งนั้นถ้าเป็นอภิสิทธิชนไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นการที่นายอภิสิทธิ์ได้แสดงความห่วงใยข้อนี้เป็นเรื่องที่นายอภิสิทธิ์ต้องแสดงความรับผิดชอบที่ต้องไปบอกกับนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าการเป็นนักการเมืองที่อ้างความจงรักภักดีใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเอาไว้ทำร้ายฝ่ายตรงกันข้ามนั้นคนคนนั้นคือผู้ที่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มากที่สุดจะเป็นคนที่ปราบทุเทพเทือกสุบรรณอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องหลายครั้งว่าเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาไม่มีความดีเป็นของตัวเองนายสุเทพเทือกสุบรรณนายสนธิลิ้มทองกุลนายสุเทพเทือกสุบรรณคนจำความดีในขณะเป็นนักการเมือง35ปีไม่ได้เพราะถ้าอธิบายสุเทพฐานะการเมืองนักการเมืองมีแต่ความชั่วก็ไปเอาประวัติตอนเป็นกำนันเมื่อ35ปีที่แล้วซึ่งคนไทยยังไม่รู้จักซึ่งถ้าคนไทยรู้จักและไปศึกษาอาจจะชั่วพอๆกับปัจจุบันนี้ก็ได้ถ้าตามไปพบว่าตอนเป็นกำนันเป็นคนชั่วมันก็ต้องถอยไปตอนขณะเรียนในมหาวิทยาลัยตอนที่เป็นนายสุเทพเทือกสุบรรณตอนเรียนนี่เป็นคนดีหลังจากเป็นนักการเมืองเป็นคนชั่วแล้วถ้าไปพบตอนกำนันว่าเป็นคนชั่วอีกเอาตอนเรียนในมหาลัยถ้าในมหาลัยชั่วอีกตอนเรียนมัธยมมัธยมชั่วอีกตอนเรียนประถมมันต้องดีนะต้องดีปรากฏประถมพบยังชั่วอีกตามไปถึงอนุบาลทั้งยังหาความดีไม่ได้บอกตอนเกิดนี่มันดีตอนที่มันพูดไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไอ้เนี่ยดีตอนเนี้ยดีตอนเนี้ยแต่พอเดินได้พูดได้ชั่วตั้งแต่บัดนั้นมาเลยทำหน้านี่นะครับทำหนังสือเช่นเปลี่ยนแปลงเจ้าของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงผมก็บอกจริงคือมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คนมากจนไม่มีคนนะพี่น้องทุกท่าน
ลี่ยนแปลงบ้านเมืองดีๆเปลี่ยนแปลงนี่นะครับถนนเศรษฐกิจทั้งหลายให้พินาศย่อยยับไปกับตาสามารถเปลี่ยนยอดขายสยามพารากอนให้ชิบหายได้อย่างทั่วหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงสวนลุมพินีจากไทเก๊กมาเป็นอาวุธสงครามได้เช้ามาแบบนี้ไอ้นี่ครับบอกว่านี่คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องว่าที่นายอภิสิทธิ์พูดถึงศาลเราวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความยุติธรรมแล้วศาลเดียวที่เราวิพากษ์วิจารณ์ได้คือศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายอนุญาตให้วิจารณ์ได้รัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องการละเมิดอำนาจศาลไม่เห็นด้วยกับเราก็ฟ้องได้ในคดีหมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญที่เขาให้วิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะเป็นศาลการเมืองบางคนเป็นทูตมาก่อนก็มีเป็นผู้ว่ามาก่อนก็มีไม่ใช่มาเป็นผู้พิพากษาแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้นี่นะครับย้ำปากผมไปเลยว่าเขาก็ต้องยัดข้อกล่าวหาเดิมว่ารัฐบาลเพื่อไทยคนเสื้อแดงไม่ยอมรับอำนาจศาลผมบอกว่าแม้ว่าเราไม่ยอมรับแต่เราก็ไปเปลี่ยนผลใดๆที่มันออกมาไม่ได้แต่เราไม่ยอมรับเพราะเราไม่เห็นด้วยและเห็นว่าการกระทำดังกล่าวมันไม่อยู่ในหลักของข้อกฎหมายไม่มีความยุติธรรมเราไม่เห็นด้วยแม้เราจะเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินนั้นไม่ได้ไอ้นี่นี่นะครับมันบอกว่าเราต้องมีหน้าที่เห็นด้วยกับทุกอย่างเราต้องเห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างเห็นด้วยกับปปช.ทุกอย่างประชาธิปัตย์มันเห็นด้วยทุกอย่างเพราะว่ามันไม่โดนเราโดนมันยังบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญถูกต้องนะเหมือนตอนรัฐประหารมันออกมันประกาศออกมากดดันคณะรัฐประหารถามว่ากดดันเรื่องอะไรบอกว่าทำไมยังไม่เล่นงานพันตำรวจโททักษิณอีกกดดันมันไม่ได้กดดันว่าให้รีบคืนอำนาจให้กับประชาชนออกมาขู่กันนั้นรัฐประหารคนกันนอกบอกเว้นแม่นอีกต่อสู้กันนั้นมาบอกต่อสู้ประเด็นอะไรเร่งรัดให้จัดการนายกทักษิณนี่คือสันดานท่าแท้พรรคประชาธิปัตย์68ปีสันดานอย่างไรไม่เคยเปลี่ยนครับพี่น้องที่เราทั้งหลายตั้งแต่หัวหน้าพรรคคนที่1ถึงคนที่7เลขาธิการพรรคผมบอกกับนายสุเทพไว้คำหนึ่งนะครับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ถูกสาปทุกคนเลขาพรรคนี้เนี่ยนะครับมีทางเลือกชีวิตอยู่สองทางไม่ออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องตายสถานเดียวไอ้สุเทพอาจจะนกรู้มันลาออกมาแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าไอ้รอบข้างสุเทพนี่นะครับไม่ว่าไอ้ผู้ใหญ่ตาลเตี้ยนะครับหรือบรรดาทุกคนไม่มีใครลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นต่อมาก็คือว่านายอภิสิทธิ์ก็ต้องรู้ว่าประเทศนี้มันจะสงบสุขได้หรือจะเป็นประเทศใดๆก็ตามมันต้องมีความยุติธรรมมันต้องไม่มีสองมาตรฐานประชาชนสามารถสัมผัสในความยุติธรรมได้แต่ถ้ากราบใดมันอยุติธรรมมันกดขี่ข่มเหงสองมาตรฐานต่ำต่าฆ่าให้หมดมันก็ไม่มีใครที่จะยอมรับถึงความอยุติธรรมเช่นนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องสถาบันศาลพ
พียงแค่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณปฏิญาณตนกันว่าความขัดแย้งของนักการเมืองของคนต่อสู้ทางการเมืองนะให้เป็นเรื่องเฉพาะของคนธรรมดามีความเห็นที่แตกต่างดีชั่วเลวอย่างไรก็เป็นเรื่องความเห็นระหว่างบุคคลแต่เนื่องจากผมก็บอกแล้วว่าสุเทพไม่มีความดีเป็นของตัวเองถ้าเอาความดีของตัวเองมาเปรียบเทียบกันระหว่างนายกทักษิณหรือว่านายกยิ่งลักษณ์กับสุเทพคนก็ตัดสินใจเลือกได้ไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นเมื่อสุเทพไม่มีความดีเป็นของตัวเองก็จะต้องยัดเยียดความผิดเรื่องสถาบันเช่นเดียวกับสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับระบอบทักษิณผมบอกว่าสนธิพูดความเท็จเป็นเรื่องระหว่างประชาชนผู้รักประชาธิปไตยกับพวกสมุนขี้ข้าอมาตยาธิปไตยเท่านั้นไม่มีการต่อสู้ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบทักษิณพันตำรวจโททักษิณเป็นพระศกนี่ก่อนแต่เพราะสนธิรู้แล้วว่าน้ำหน้าสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเวลานี้นะครับสนธิมันปั้นให้เป็นรัฐบุรุษตบซ้ายตบขวาเนี่ยนะครับบางวันด่าเลวที่สุดวันนี้ก็มาโอ้ต่อรัฐบุรุษรัฐบุรุษมันรู้ว่าขืนเอาสุเทพไปชนตรงๆคนนี่นะครับจำสันดานชั่วของสุเทพได้คนไทยตั้งสติจะรับสุเทพไม่ได้ท้ายที่สุดเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาชูเพื่อที่จะจัดการกับฝ่ายตรงกันข้ามที่เขาเรียกเราว่าระบอบทักษิณผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นการกระทำที่ชั่วช้าที่สุดดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นการต่อสู้กันระหว่างสถาบันกษัตริย์และระบอบทักษิณพวกผมรัฐบาลหรือใครก็ตามพรรคเพื่อไทยไม่มีระบอบทักษิณมีแต่ระบอบประชาธิปไตยและทุกคนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้นะครับคำว่าพระศกนิกรของพระเจ้าแผ่นดินอย่างเสมอเหมือนกันหมดจึงไม่ได้มีการต่อสู้กันใดๆผมเรียนกับพี่น้องว่าข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีบอกว่าหลังจากหลีกเลี่ยง3อย่างขั้นตอน10ขั้นตอนมีหลักการอีก4ข้อบอกว่า1เดินหน้าปฏิรูปประเทศทันทีสร้างความชอบธรรมกระบวนการกติกาเพื่อรองรับในการปฏิรูปต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายผูกมัดและไม่ถูกขัดขวางจากฝ่ายการเมืองยั่งยืนโดยเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญทุกประการคุณหลอกทุกคนได้แต่หลอกคนเสื้อแดงไม่ได้เขาไม่เชื่อบอกว่าหลักการว่าระหว่างกระบวนการปฏิรูปมีรัฐบาลและสภาที่เป็นไปตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่ยอมรับชัดเจนละเขานั่งอยู่ที่นี่ไม่ยอมรับข้อเสนอของคุณเพราะเป็นข้อเสนอเหมือนนี่นะครับเหมือนน้ำผึ้งเคลือบยาพิษความจริงเหมือนเพลงของพี่รังสีเสรีชัยนี่แหละน้ำกรดแช่เย็นเห็นเห็ดมากยื่นน้ำเย็นเห็นก็ฟ้ามาดื่มด้วยจิตใจชื่นนึกว่าเป็นของดีกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปเป็นน้ำกรดแช่เย็นหน้าที่ของเราเนี่ยครับก็รีบเตะไปไกลๆสามบอกว่าการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกพรรคและทุกพรรคการเมืองนำไปสู่การได้สภาผู้แทนและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญก็หน้าที่การจัดการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นของกกต.กกต.ก็ต้องบอกไอ้สมชัยบอกมึงทำได้ทุกอย่างยกเว้นหน้าที่กกต.รัฐบาลจะไปแทรกแซงการเลือกตั้งได้ยังไงนี่กรรมการหน่วย 1,700 คนทิ้งหน้าที่คนล้มการเลือกตั้งกกต.ไม่ไปเป็นโจทย์
ดำเนินคดีแม้แต่เพียงรายเดียวข้อ4บอกคดีความที่มีอยู่ต้องดำเนินไปตามกระบวนการกฎหมายและหลักนิติธรรมเท่านั้นก็คดีเนี่ยนะครับของนายอภิสิทธิ์ในคดีระบายข้าวปปช.ไม่ดำเนินการเช่นเดียวกับคนพรรคประชาธิปัตย์ทุจริตการขายยางพาราปล่อยให้คดีขาดอายุความปรส.ก็ปล่อยจนวินาศย่อยยับหมดโรงพักก็ไม่ไปไหนปราบปรามเข็นฆ่าคนเสื้อแดงก็ไม่ไปไหนแต่คดีของฝ่ายเราเนี่ยนะครับยิ่งกว่าฮิตาชิยืนปุ๊บตัดสินปั๊บของประชาธิปัตย์นี่นะครับยื่นไปเนี่ยนะครับคดีของประชาธิปัตย์ความเร็วยิ่งกว่าเต่าขาขาดอีกค่อยๆแทกไปแทกไปแทกจนคดีขาดอายุความแล้วก็บอกว่าปปช.ยุติธรรมไม่เลือกข้างดำเนินการทุกอย่างอย่างยุติธรรมบอกคดีอภิสิทธิ์ก่อนนะน้ำท่วมน้ำท่วมอตก.คส.อตก.คส.บอกน้ำไม่ท่วมเสด็จพี่นี่นะครับส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์เนี่ยไปยื่นหนังสือให้ทุกอย่างขาดเอกสารอะไรบอกมันก็ปั๊บ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 ยุติธรรมเลยจ้ะมีเวลาไม่ดำเนินคดีกับอภิสิทธิ์ทั้งที่เรื่องเกิดก่อนหลายปีแต่มีเวลาให้อภิสิทธิ์ไปเป็นพยานกล่าวหายิ่งลักษณ์ได้ดูดิทั้งที่เรื่องคดียิ่งลักษณ์เกิดขึ้นภายหลังผมเรียนกับพี่น้องว่านี่คือประเทศไทยครับเราจึงบอกกับพี่น้องว่าการเสนอของนายอภิสิทธิ์ในวันนี้แม้ว่าจะเป็นข้อเสนอที่รู้ผลลัพธ์อยู่แล้วจะเป็นประตูอันหนึ่งให้กับคณะรัฐประหารโดยกองทัพที่อยู่ปลายทางนั้นบอกว่าประเทศไทยมันไม่มีทางออกผมอยากจะบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าประเทศไทยมีทางออกและประตูเดียวเป็นประตูที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นประตูอื่นมันนอกจากไม่เป็นทางออกแล้วยังเป็นทางวิกฤตและเป็นทางตันแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยคนไทยตัดสินใจกันเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะเป็นผู้บัญชาการฐานบกและคนไม่สาบแช่งอยู่จนถึงวันที่30กันยาได้ไปในตำแหน่งดีๆแต่ถ้าไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้ที่ยุทุกวันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปแบบเผด็จการทรราชที่คนสาบแช่งไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะข้อเสนอทั้งหมดนี้เหตุที่ต้องเสนอเพราะอะไรครับพี่น้องที่เคารพเพราะรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินที่มูลนายกยิ่งลักษณ์ถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์มันก็ไม่จบที่มูลคล้องนี่นะครับคล้องบอกว่านับตั้งแต่นายกยิ่งลักษณ์ย้ายถวิลเรืองศรีพ้นสภาพการเป็นนายกแต่บัดนั้นครม.ปู1 2 3 4 5ไม่มีสภาพมาตั้งแต่ต้นคุณกล้าเขียนอย่างนี้กันนะครับที่คิดออกข่าวกันผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นสูญญากาศมันก็เกิดมาไม่ได้เล่นงานยิ่งลักษณ์คนเดียวถ้าเปรียบเทียบกับกรณีสมัครทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นทั้งสองคนก็ยังเหลือรัฐมนตรีเหลือรองนายกรักษาการเล่นครม.ชุดแรกก็เหลือ2 3 4 5แต่เวลานี้กำลังเสนอบอครม. 2 3 4 5พ้นไปตามครม. 1เพื่อบอกว่านี่สูญญากาศนะไม่มีสูญญากาศแน่นอนกราบใดประชาชนยังมีลมหายใจกันอยู่แปลว่าประเทศนี้ไม่มีสูญญากาศปปช.ชี้มูลนายกยิ่งลักษณ์แล้วยังไง
ยุติการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับเขาปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเพราะรอครม.ใหม่ก็ต้องรอสว.ถอนความจริงเลยครับไม่ควรจะเปิดสว.ด้วยซ้ำเลขาธิการเนี่ยนะครับสภาเขาไม่เห็นด้วยกับการเปิดสมัยประชุมวิสามัญให้กับวุฒิสภาชุดนี้แต่รัฐบาลไม่ต้องการแบกภาระแค่นี้ไม่รู้จะถอดถอนอย่างไรแต่เอาเถอะครับว่าวันที่10นี้วุฒิสภาก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเร่งเกมให้จบก่อนวันที่10นายอภิสิทธิ์จึงเสนอว่าต้องตัดสินใจก่อนวันศาลรัฐธรรมนูญตัดสินซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินได้ทุกวันนับตั้งแต่วันที่6พฤษภาผมเรียนกับพี่น้องว่าที่เรานัดหมายกันในวันที่10พฤษภาคมน่ะอาจจะเป็นวันนัดหมายที่มีการตัดสินนายกยิ่งลักษณ์แล้วแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคำตัดสินปัญหาของเราก็คือว่าไอ้กระบวนการที่บอกว่าใช้ทฤษฎีมะม่วงหล่นว่าเล่นงานทุกวันมะม่วงหล่นความจริงเนี่ยนะครับพวกนี้ไม่เข้าใจว่าที่กำลังหล่นนั้นมันคือทุเรียนหัวแบกกันบ้างเลยครับเพราะข้อเท็จจริงนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าเวลานี้ก็เห็นอย่างชัดเจนว่ามันร่างรัฐธรรมนูญปี50เพื่อไว้กันพันตำรวจโททักษิณและคณะร่างไปร่างมามันลืมนึกไปว่ามันขนาดพันขานายกทักษิณมันพันขาตัวมันเองด้วยล็อกไปล็อกมาก็ล็อกตัวเองด้วยผมเรียนกับพี่น้องประเด็นสุดท้ายเพราะวันนี้หลายคนจะมาพูดณัฐวุฒิจะมาปราศัยคนสุดท้ายอาจารย์ธิดานิสิตสินธุไพรวรชัยเหมะหมอเหวงรอกันอยู่ครบถ้วนผมเรียนกับพี่น้องว่าการชุมนุมคนเสื้อแดงวันที่10พฤษภาคมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเราไปเต็มที่วันที่10 11 12 13และวันที่14ไปให้มากกว่าทุกวันเพราะสุเทพประกาศว่าวันที่14เป็นวันจบของรัฐบาลมันบอกว่าถ้าไม่มันก็เราจบเราต้องทำให้สุเทพจบในวันนั้นถามว่าจบอย่างไรเราพาประชาชนมากที่สุดมากกว่าหลายเท่าและบอกอมตยาธิปไตยที่อยู่หลังสุเทพว่านี่ไงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนี่ไงคนที่ไม่ยอมไม่มีการปล้นประชาธิปไตยไปนี่ไงคนที่ถูกกระทำอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาไม่ยอมไม่ถูกกระทำต่อไปบอกว่านี่ไงคือสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าประชาชนที่ถูกกระทำอย่างไม่เห็นหัวมาโดยตลอดวันพรุ่งนี้พี่น้องไปกันอีกที่หนึ่งที่บริเวณข้างวัดหลวงพ่อโตที่บางพลีสมุทรปราการวรชัยเหมะเขาเป็นเจ้าภาพวันที่5เราเว้น1วันไม่มีกิจกรรมทางการเมืองวันที่6ไปที่ท่าน้ำนนท์ริมน้ำเจ้าพระยาได้เวลาที่รวมปิงวังยมน่านแม่น้ำทุกสายแล้วสื่อเพื่อจะสื่อสารไปบอกว่าเราพร้อมแล้วมีพลังดังแม่น้ำเจ้าพระยาผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไปทุกที่ทุกจังหวัดที่ผ่านมานั้นทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นบูรพกษัตริย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะมีสิ่งอัศจรรย์เสมอไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดแดดที่ร้อนก็ร่มโดยฉับพลันส่องแสงเป็นประกายพลังผมบอกกับพี่น้องว่าเราไม่ใช่งมงายแต่เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แสดงให้เห็นเป็นขวัญกำลังใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ของคนแสดงเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเราเองแต่เราสู้เพื่อประเทศไทยเราสู้เพื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราว่าเป็นการต่อสู้ที่เป็นสิ่งที่ดีงาม
ไม่มีผลประโยชน์เจือปนประเทศไทยได้ประโยชน์ด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นวันที่10นี่แหละครับตัดสินใจกันครั้งเดียวตัดสินใจกันให้ขาดสุเทพมันบอกว่านัดเดียวนัดสุดท้ายเราก็บอกว่าดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็วัดกันตามประกาศคำท้าไว้ทุกประการเพื่อจะบอกกับสุเทพและอมาตยาว่าคุณชนะเราในศาลรัฐธรรมนูญคุณชนะเราในปปช.คุณชนะเราในกกต.ในกรรมการสิทธิ์ในผู้ตรวจการเราแพ้คุณเพราะเป็นสนามของอมาตย์แต่สนามประชาชนคุณไม่มีวันชนะเราไม่ว่าชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปคุณชนะทุกที่ยกเว้นสนามประชาชนเพราะประชาชนเขารักความยุติธรรมรักความเป็นประชาธิปไตยชิงชังความสองมาตรฐานความอายุติธรรมทั้งปวงลุกขึ้นมาเถิดพี่น้อง10พฤษภามุ่งหน้าอาสาขอบพระคุณมากครับพี่น้องที่เคารพครับนักต่อสู้ผู้กล้าของคนเสื้อแดงประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดินเสียงดังๆให้กำลังใจกับจตุพรพรหมพันธุ์อีกครั้งครับพี่น้องครับ